สวัสดีค่ะชาวพิจิกลัคนาราศีพิจิกดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะวันนี้เป็นการทำนายดวงปักหลังเดือนมิถุนานะคะคือวันที่16ถึง30มิถุนา2564การอ่านหน้าไพ่สื่อพลังงานบวกจากไพ่ทาโร่ถึงคุณค่ะเพื่อเป็นการชี้แนะไกด์นะคะแล้วก็เป็นการให้กำลังใจกับชาวพิจิกค่ะดิฉันครูเอปัทมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่จะอ่านหน้าไพ่แต่ละใบทำนายชี้แนะและให้กำลังใจกับคุณนะคะแต่ว่าการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบ general reading แบบทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงของใครโดยเฉพาะขอโปรดใช้วิจารณญาณในการชมค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะใบแรกคือไพ่9ถ้วยตัวตนของคุณในเดือนนี้ค่อนข้างมีความสุขมีความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็มีความเขาเรียกว่ามีความทรนงนะคะอยู่ในตัวเองเนื่องมาจากว่าอาจจะสร้างฐานะสร้างตัวตนของตัวเองเนี่ยขึ้นมาจนมีความมั่นคงในระดับหนึ่งที่ตัวเองพึงพอใจนะคะตอนนี้เนี่ยคุณรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็พึงพอใจในฐานะนะคะแล้วก็ตัวตนของคุณเป็นอย่างมากเลยการเงินก็ดีได้ไพ่9เหรียญไพ่เศรษฐีนีนะคะการเงินดีทีเดียวเลยตอนนี้มีเงินอยู่ในครอบครองมีเงินใช้ไม่ติดขัดไม่ขัดสนนะคะลื่นคล่องและมั่นคงนะคะอยู่ในตัวตนของคุณแต่เงินที่มีนั้นก็มีรายจ่ายที่จะต้องใช้ออกไปค่ะประมาณว่าเข้ามือซ้ายแล้วก็ออกมือขวาค่ะในครอบครัวบุตรหลานนะคะบุตรหลานลูกเต้าน่ารักมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เขาอาจจะอยากจะทำอะไรใหม่ๆที่มันเป็นความสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ดีงามก็โปรโมทส่งเสริมไปค่ะตามควรตามสมควรนะคะที่ผ่านมาปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นทุกลำบากต่างๆที่เกิดขึ้นคุณสามารถเอาชนะได้คุณก้าวข้ามความทุกข์อุปสรรคนะคะสิ่งที่ขัดขวางทุกสิ่งทุกอย่างความไม่คล่องต่างๆคุณสามารถเอาชนะแล้วก็ข้ามมันมาได้แล้วค่ะในอนาคตได้ไพ่ The Strength นะคะไพ่ผู้หญิงที่อยู่เหนือผู้ชายผู้หญิงที่มีความอ่อนโยนแต่เข้มแข็งนะคะนั่นหมายความว่าบุคลิกลักษณะของคุณดวงชะตาของคุณในอนาคตอันใกล้เนี้ยจะสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคหรือคนที่เข้ามาจะเข้ามากลั่นแกล้งเข้ามาอิจฉาคุณจะชนะศัตรูนะคะคุณจะเปลี่ยนจากศัตรูมาเป็นคนเปลี่ยนศัตรูนะมาเป็นคนที่ชอบพอกันไม่ได้หมายถึงมาเป็นแฟนมาเป็นคนรักนะคะก็คือเหมือนกับเป็นคนที่สามารถที่จะเอาชนะผู้หญิงที่เอาชนะสิงโตได้นะคะสิงโตยอมก้มหัวให้นั่นแสดงว่าใครที่คิดร้ายกับคุณศัตรูของคุณจะต้องพ่ายแพ้คุณเพราะคุณเนี่ยมีดีอยู่ในตัวคุณจะประสบความสำเร็จในการงานคุณในเดือนปักหลังมิถุนาเนี่ยคุณจะมีดวงการงานที่รุ่งและมีความสำเร็จงานคุณจะเสร็จนะคะงานคุณจะจบและเสร็จสิ้นสำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นจ็อบเล็กจ็อบใหญ่อะไรนะคะก็จะประสบความสำเร็จซึ่งนำมาได้ผลนะคะซึ่งเป็นเงินเป็นทองที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยถ้าเป็นธุรกิจนะคะปักหลังเนี่ยก็จะมีออเดอร์เยอะนะคะมีรายการสั่งซื้อเยอะได้กำไรเยอะถ้าเป็นการเป็นงานนะคะอาจจะประสบความสำเร็จปิดจ็อบได้นะคะมีเงินมีทองหรือมีโชคมีลาบนะคะจะได้เงินจะมีโชคมีลาบเข้ามาค่ะการงานที่ทำก็ไหลลื่นไหลคล่องนะคะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆใครที่ทำฟรีแลนซ์อยู่คุณจะได้งานได้จ็อบนะคะได้เงินได้จับเงินจับทองมีความขยันขันแข็งค่ะใครที่ยังทำงานบริษัทนะคะหรือทำงานโรงงานคุณจะแบบอาจจะทำโอทีนะคะรับจ็อบรับงานเนี่ยเพิ่มมากขึ้น
ดวงในเดือนมิถุนาปักหลังเนี่ยจะค่อนข้างสบายไร้ปัญหาไร้อุปสรรคนะคะจะมีความราบรื่นอุปสรรคน้อยลงมีความมั่นคงมีอนาคตดูมีอนาคตเป็นหลักฐานเป็นมั่นคงแล้วก็เริ่มที่จะสบายผ่อนคลายใจก็สบายกายก็สบายมีคนช่วยถ้าจะทำนู่นนี่นั่นก็จะมีคนรับอาสามีคนคอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกทำแทนดังดุจเป็นราชาเลยนะคะความสบายนะคะสบายทั้งกายสบายทั้งใจค่ะค่ะเรามาดูไพ่ออราเคิลนะคะเด็กที่ชื่อว่า Angel and Ancestor ที่จะมาให้คำแนะนำนะคะใบแรกก็คือ Sake นะคะไพ่ใบนี้ไพ่ฤาษีค่ะเขาบอกว่า Be devoted and committed นะคะหมายความว่าให้ตั้งใจให้มุ่งมั่นและตั้งใจเหมือนฤาษีที่สั่งสมญาณสั่งสมตบะนะคะนั่งสมาธิทุกวันไม่ได้บอกให้คุณไปนั่งสมาธินะคะแต่ถ้านั่งได้ก็จะดีค่ะดีต่อจิตใจและร่างกายของคุณนะคะก็ให้มุ่งมั่นตั้งใจจะทำงานสิ่งใดก็ขอให้โฟกัสไปที่โกไปที่จุดหมายเป้าหมายแล้วก็ลงมือทำนะคะ take action อย่างเต็มที่มุ่งมั่นตั้งใจอดทนมีความเพียรแล้วจะประสบความสำเร็จค่ะใบที่2นะคะ Oracle ได้ไพ่ใบนี้ค่ะไพ่ใบนี้คือ Fire Guardian นะคะ Ignite your passions จุดไฟของความปรารถนานะคะของคุณก็คือหมายความว่าถ้าคุณมีความชื่นชอบสิ่งใดคุณรู้ตัวว่าคุณชอบอะไรคุณทำอะไรแล้วมันมีความสุขให้คุณเนี่ยลุกขึ้นมาทำสิ่งนั้นอย่างจริงจังนะคะเช่นคุณมีความชอบในเรื่องของแฟชั่นนะคะคุณก็ให้มุ่งเป้าหมายเลยคุณถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจด้านแฟชั่นคุณก็ขายเลยเช่นคุณชอบชุดเดรสอย่างเงี้ยนะคะคุณก็สามารถที่จะขายชุดเดรสเลยขายของสร้างธุรกิจจากความชอบของคุณอันนี้คุณต้องไปค้นหาว่าคุณชอบอะไรนะคะแล้วก็ทำสิ่งนั้นให้มันเห็นเป็นรูปธรรมให้มันมีประโยชน์ให้มันกลายเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่าให้กับชีวิตของคุณเพิ่มเงินในกระเป๋ากับคุณนะคะให้เริ่มมาจากพาชั่นความที่คุณชอบก่อนนะคะแล้วก็ทำมันอย่างจริงจังใบสุดท้ายค่ะคือใบนี้ไพ่ที่จะแนะนำออราเคิลก็คือเซียนะคะ See beyond and current situation มองเห็นปัจจุบันและอนาคตของคุณไม่ได้บอกให้คุณเนี่ยไปดูหมอหรือไปดูอนาคตของตัวเองแต่หมายความว่าให้คุณรู้จักตัวเองและก็มีแผนสำหรับอนาคตนั่นหมายความว่าคุณได้มองเห็นตัวตนของคุณและมองเห็นอนาคตของคุณเองนะคะแต่การดูดวงแบบนี้ก็เป็นการไกด์ไลน์โดยเฉพาะดวงที่ดิฉันกำลังดูอยู่ให้คุณเนี่ยดิฉันอธิษฐานขอให้ไพ่ทาโร่ได้ส่งพลังงานบวกพลังงานโพซิทีฟพลังงานที่เป็นพลังงานด้านดีสื่อมาทางหน้าไพ่10ใบแล้วดิฉันจะขออ่านหน้าไพ่สื่อพลังงานบวกเนี้ยสู่คุณเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ดีดิฉันได้อธิษฐานบอกว่าดิฉันขอพลังงานบวกเพื่อที่จะเอามาให้กำลังใจและเป็นไกด์ให้กับคุณส่งพลังงานบวกให้กับคุณถ้าดิฉันทายไปแล้วมีแต่เรื่องแย่ๆมีแต่เรื่องเร็วๆใครที่มาฟังอยู่ก็มีแต่จะซ้ำเติมเพราะฉะนั้นดวงคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีดีกันหมดหรือแย่กันหมดใช่ไหมคะมันมีขึ้นมีลง10ใบที่เราจะจับมาเนี่ยขอเป็นสิ่งดีๆขอเป็นพลังงานบวกเอามาให้กำลังใจชาวพิจิกนะคะนี่คือสิ่งที่ดิฉันอธิษฐานก่อนที่ดิฉันจะเป็นตัวแทนของชาวพิจิกหยิบไพ่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นดวงด้านดีของคุณในเดือนมิถุนายนครึ่งหลัง16ถึง30มิถุนายนเนี่ยมันจะมีเรื่องดีๆอะไรบ้างดิฉันก็ได้อ่านหน้าไพ่สื่อพลังงานบวกให้กับคุณเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับไพ่ออราเคิล3ใบที่จะเป็นไกด์นะคะเป็นไกด์แดนซ์นะคะไกดิ้งคุณว่าควรจะไปในทิศทางใดคิดแบบใดนะคะเอาไปแก้ปัญหาหรือเอาไปส่งเสริม
นะคะในเรื่องของการดำเนินใช้ชีวิตในชีวิตของคุณอันนี้ก็คืออย่างที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะก็จบคันทนายนะคะสำหรับดวงของชาวพิจิกราศีพิจิกลัคนาพิจิกในปักหลัง16มิถุนาถึง30มิถุนาค่ะจากการอ่านไพ่ทาโร่โดยครูเอปัทมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ดิฉันรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูแต่ค่าครูถูกมากนะคะดิฉันดูเป็นวิทยาทานนะคะท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวเพื่อที่จะหาคำตอบปรึกษาดูพื้นดวงดูเหตุการณ์ปัจจุบันและอนาคตตอบคำถามบางคำถามที่คุณอยากรู้อยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงและมันจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตของคุณบ้างนะคะอยากจะหาคำตอบให้กับบางปัญหาหรือบางคำถามว่าจะแก้ไขยังไงดีไปในทิศทางยังไงดีก็สามารถที่จะกดลิงก์ LINE Official ของดิฉันที่ทิ้งไว้ให้ที่ Description เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกดเข้ามาแล้วก็ทักทายแล้วก็มากดดูแพ็กเกจได้นะคะก็มีดูดวงแบบไพ่ทาโร่และดูดวงแบบผูกดวงแบบโหราศาสตร์ไทยการผูกดวงคืออะไรการผูกดวงพูดง่ายๆคือการดูเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของคุณมาผูกเข้ากับโปรแกรมการคำนวณ นะคะแบบโหราศาสตร์ไทยแล้วดูออกมาทำนายว่าดวงดาวของคุณที่คุณเกิดมาเนี่ยลัคนาราศีเป็นอย่างนี้นะคะดวงของคุณมีพื้นฐานดวงเป็นคนยังไงมีนิสัยยังไงแล้วดวงของคุณเกิดมาเนี่ยมีลักษณะพิเศษลักษณะเด่นยังไงจะรวยหรือจะจนจะเป็นยังไงต่อไปเขาถูกวางไว้แล้วชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรที่บังเอิญนะคะทุกดวงจิตที่เข้ามาเกิดเนี่ยเกิดมาเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันเกิดมาจากบุญกรรมที่เราได้สร้างสมมาเราเกิดตายเกิดตายไม่รู้แต่กี่ชาตินะคะเขาบอกว่าทางพุทธศาสนาบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเกิดตายเกิดตายเนี่ยมาเป็นร้อยร้อยชาติร่างกายที่มันตายเนี่ยมันทักถมกันสูงเป็นภูเขาเหล่ากาเพราะฉะนั้นเราได้สั่งสมบุญบารมีเวรกรรมอะไรมานะคะมันถูกคำนวณและจัดเรียงไว้ตามลัคนาราศีดวงดาวที่เราเกิดแล้วคนเราก็ไปคำนวณ นะคะไปคำนวณเอามาเป็นโหราศาสตร์ก็ออกมาดูนี่คือพื้นดวงนะคะค่ะคุณที่เข้ามาเจอดิฉันครั้งแรกเข้ามารับพลังงานบวกจากดิฉันจากการอ่านหน้าไพ่สู่ตัวคุณนะคะก็ถือได้ว่าเราไม่ได้บังเอิญมาเจอกันเราถูกพรหมลิขิตให้มาเจอกันนะคะและเราจะได้เจอกันอีกแล้วมารับพลังงานบวกนี้อีกไหมอยู่ที่ตัวคุณแล้วค่ะกดติดตามดิฉันเพื่อที่จะได้กลับมาเจอกันอีกกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่จะได้รู้ว่าดิฉันอัปโหลดคลิปใหม่ปุ๊บคุณก็จะได้รู้เข้ามาดูได้ทันทีนะคะเพื่อที่จะมารับพลังงานบวกเสริมพลังงานชีวิตให้มีแรงที่จะสู้กับปัญหามีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขได้อย่างไรต่อไปนะคะขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาชมดิฉันพูดสื่อตรงนี้นะคะดิฉันขอขอบคุณมากเลยค่ะนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตาม Subscribe กดไลค์ให้ดิกับดิฉันกดแชร์คลิปของดิฉันเพื่อที่จะแบ่งปันพลังงานบวกสู่คนอื่นๆต่อไปกดคอมเมนต์มาให้ดิฉันได้อ่านได้ชื่นใจได้มีความสุขว่าสิ่งที่ดิฉันทำให้คุณอยู่นี้มันเป็นประโยชน์กับคนทั้งหลายดิฉันก็จะดีใจมากๆแล้วนะคะดิฉันครูเอปัทมพรข้าราชการครูนะคะสอนภาษาอังกฤษอยู่ในโรงเรียนมัธยมได้สละเวลาส่วนตัวที่เป็นเวลาว่างคาบว่างตอนกลางคืนนะคะมาส่งพลังงานบวกซึ่งมันเป็นประสบการณ์ความรู้ที่ดิฉันได้สั่งสมมา25ปีที่ดิฉันอยู่กับไพ่ทาโร่เอามาปลอบใจอ่านหน้าไพ่ส่งพลังงานบวกปลอบใจคุณเพิ่งจะมาดูให้25ปีดิฉันไม่เคยได้ดูดวงให้กับคนอื่นๆเลยนอกจากตัวของดิฉันคนในครอบครัวและคนสนิทเท่านั้นแต่เพราะโควิดรอบ3ทำให้ดิฉันคิดว่าดิฉันอยากจะมาใช้ความสามารถของดิฉันเนี่ยอ่านหน้าไพ่แบบพลังบวกแล้วสื่อให้กับคุณเป็นกำลังใจให้กับประชาชนผู้คนทั่วไปนะคะนี่คือเป้าหมายของดิฉันก็ดิฉันมีพลังงานดีๆอย่างเต็มเปี่ยมมอบให้กับคุณนะคะสิ่งที่ดิฉันอยากจะได้ตอบแทนจากคุณก็คือการติดตามกดไลค์กดแชร์
คอมเมนต์ให้กำลังใจดิฉันนะคะจะได้มีกำลังใจทำหาเวลาว่างมาทำคลิปส่งพลังงานบวกให้กับคุณหวังว่าเราจะได้พบกันอีกนะคะถ้าคุณติดตามดิฉันเราจะต้องได้พบกันอีกอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ลากันไปก่อนขอบพระคุณมากค่ะ